ักเอ๋ยฟ้าห้องโยนลำอุบลบ้านเพิ่นสาลำก่อนไหนอ่อนกันหาตั้งแต่ฟ้าเพิ่นพาเว้าห่มแต่ก่อนมาก็เลยฟ้าแม่นต่อไปดาละนังอังอังอังฮ้ออ้อยอ้อยละนามมามาดนี้อุโบสถทำเสร็จแล้วสวยงามเหลืองอารามบางคนถามเหตุใดทุนสร้างเหมือนแต่ใสวัดได้น้อยเหตุใดโบสถ์ใหม่ชนระบบนี้แล้วค่อนไหลมาเล่อหลายรถหวมบุญฉลองนั้นทั้งสมภารพระคุณท่านหรือพระโคบุญจารย์ชาวบ้านเอิ้นกันง่ายๆบ่เว้าหลายบ่ได้เผยเดือดตื่นขืนเว้าตื่นตาเรื่องพุทธะโหได้ในเฉพาะบางคนนี่แล้วต้องอดทนปกปิดนิมิตมาในเข้านี่ชายนุ่งขาวได้มาสิมีของดีเอิ้นเอิ้นเอิ้นที่มีข้าอยู่วัดป่าอีขังยังตกข้างเป็นอยู่ดินชี้ปลาขาวบอกสิ้นบอกทินกำหนดพุทธนี่แล้วไปตานสุดโดนลมถล่มลงเป็นจุดสี่สิ่งของมีที่ขุดได้ให้นำไปของมีค่าเก็บรักษาให้ได้สิทำให้มันหงเหิงในนิมิตบอกเรื่องพระคู่ท่านบ่สงสัยนี่หรอกผ้ายอมไปเตรียมของที่เครื่องมือสิไปใส่ผ้ากันไปอารามห้างมีเสียงดังขึ้นในป่าลมพัดมาฟาดเปียงเสียงสะท้านมันวันไหวต้นตันตันบ่ได้ได้หักคนน่ะลงมานี่เราบ่เสื้อเลยสายตาสิเหงือดหลายเห็นตานลมงายทนลมก็ตานลมดอนลมลมงายงายหลวงพ่อได้ก้าวตันอย่าเว้ามันเป็นเสียงฟ้าที่ห้องเปียงเปียงลมที่พัดก็จังหนีอาตมามาดีบ่มีประสงค์หลายขออย่ามาพันหายควงพิธีที่วัดเก่าความมาเลือดถือเท่าล้มนั้นในผ่านนี้ต้นตะล้มยอดสี่พระคู่สั่งกลางสายสินนี่เราบริเวณขุดดินให้อยู่รวมนอกกันไว้ทำบวงสวงวิญญาณให้เป็นพายันสถานที่มาขุดดินเถื่อนี้ให้ขุดได้มันดังใจแนวสิ่งใดบ่ให้บ่ขุดตาสิขอถมนี่เราคนอยู่ในวงกลมที่มีสายสินล้อมต่างยกมือขอน้อมเป็นพยานสถานที่ไผบ่มีเกี่ยวของจำต้องในหมู่นี้คนที่โห่เรื่องนี้เคยอยู่ห่วมสิร่วมขุดนี่เราพอใหญ่สุขรักษาวงอายุเยินมาวันนี้เหตุการณ์มีวันนั้นคนเห็นการน้อจนทั่วได้ปวดหัวจนว่าทนบ่ได้ตายแน่หากแม่นเฟิร์นหลวงพ่อสิใส่เพิ่นแล้วเว้าตานายมสุขนี่แล้วถอยออกไปสายมให้ห่างไกลสายสินไว้ก้าวออกไปเพียง3ก้าวปวดหัวเศร้าเม็ดจีรีคนที่นั่งอยู่นี่ขนหัวตั้งแม่นนั่งซ้อมคนที่เหลือก็พร้อมหลวงพ่อสั่งให้ลงมือขุดลงไปคว่ำเลือกบ่อทันท่วมหัวซ้ำเห็นศิลาหงายคว่ำติดการเป็นเหตุพอแต่ยกขึ้นตั้งเสร็จแล้วจะงัดดูเอามือจับจ้องหูเป็นเม็ดสะเก็ดไส้นี่แล้วเขาเอาไส้เทห้องกับสิ่งของที่เก็บไว้มองเลยไส้ที่เขากันพันสายตาที่คนส่องมองเห็นพุทธรูปปั้นองค์นั้นสง่างามหลวงพ่อวัดปากน้ำอัญเชิญท่านไว้ในวัดนี้แล้วพร้อมกับจัดเวียนย้ำสีซอยดูแลไว้บ่ให้คนไก่หูพระคู่ขอยมไว้ก่อนยานคือตอนแต่กี่พุทธใดที่ผ่านมาพระภิกขเนศที่ว่าพุทธจากป่าน้อเดียวกันนี้แล้วพระมหาวีระวงวัดสุปัตวนารามท่านมาเอาไปซ้ำเฮาต้องนำองค์นี้เก็บให้ดีอย่าบอกต่อหลวงพ่อน้อสั่งไว้ชาวบ้านบ่เฮ็ดเกินหลวงพ่อเงินใส่เอิ้นตามหลวงพ่อผู้พาขุดนี่แล้ว
บริสุทธิ์ทั้งองค์สิล้อล้อมด้วยเงินแท้ไผใครแวะน้อไปไหว้ขอพรน้อจากเพิ่นกราบพระหลวงพ่อเงินโยในวัดปากน้ำสิทำให้แม่นล้ำรวยดาละลายโอ้โหไอ้